ข้อที่3ทำไมคนร้ายถึงทิ้งขวดน้ำมนต์ไว้ในที่เกิดเหตุเสื้อโค้ทนั่นคงจะใช้กันเลือดกระเด็นมาละสิแต่ว่าขวดไม่ได้เป็นของที่เกะกะเลยการทิ้งเอาไว้มันไม่เป็นธรรมชาติค่ะข้อที่4ทำไมคนร้ายถึงรู้ว่ามีลิ่มเงินอยู่ในห้องเก็บของด้วยฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงรู้จักห้องที่คุณฮันน่าอยู่แถมยังรู้เวลาที่งีบหลับได้ตรงเพลงอีกด้วยข้อที่5ทำไมคนร้ายถึงเอาลิ่มเงินที่แทงไปแล้วเอาไปเก็บที่ห้องเก็บของที่เดิมอีกล่ะ